เอาดี f i ก่อนเนาะได้ครับได้ได้ครับเป็นปะมาละฮะนี่ดีไฟดีไฟในสวรรค์อ่ะก็ตัวนี้เป็นโอเคก็มาเจาะคือเล่าประวัติข่าวๆแล้วกันตัวนี้ก็ t v l อันดับ4นะครับใน DeFi ทั้งหมดแต่ถ้านับเป็น d e เทนเทอร์เอ็กชเชนก็อันดับหนึ่ง สูสีกันมันมันอันดับมันจะอยู่แนวแนวสามสลับกับเคิร์ฟสลับกับดีโดประมาณเนี้ยครับแต่ก็ไม่ทิ้งหายไปไหนยังเป็นเด็กอันดับต้นๆแต่ก่อนหน้านั้นที่จะเข้าอยู่ในสวอมาดูยุคแรกของดีเซนไทยเอ็กชเชิก่อนเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยชื่อ e t เทอร์เดลครับใครทันหรือเปล่าปี2016นสิน่าจะต้องเป็นกันแล้วแหละกันทันปีสองพันสิบหกปะไม่ทนันไม่ทันอันนี้อันนี้ก่อนทนอัน,นใช่ไหม เออพี่เข้าตอนสองพันยี่สิบกันนะก็สองพันยี่สิบปีโควิดปลายปลายปีสองพันยี่สิบแต่ว่าช่วงนั้นแบบว่ายังยังไม่ได้เราศึกษาดีฟาอือใช่เหมือนกันก็รู้จักไม่กี่ตัวแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยครับอีเทอร์เดลตามันก็บอกตามตรงก็ไม่ได้ดังในช่วงนั้นเท่าไหร่แหละเพราะด้วยเหตุผลว่ามันทําเหมือนเหมือน ตลาดหุ้นเดเดเลยคือมีบิดมีออฟเฟอร์ก็คือเป็นการแมทกันแบบออเดอร์บุกเนาะก็แปลว่าต้องรออีกฝั่งออฟเฟอร์แล้วอีกฝั่งถ้ามีฝั่งบิดขึ้นมาชนกันมันก็ค่อยแมทใช่ไหมแต่แบบคนใช้น้อยมันก็เลยแมทกันยากพอแมทกันยากก็สเปซกว้างแล้วมันก็เลทไม่ค่อยดีคนเลยไม่ใช่ครับแล้วหน้าตามันก็ไม่ค่อยสวยด้วยบอกตามตรงเนาะนี่คือปัญหายุคแรกครับของอีเทอร์เดลต้าก็เลย เกิดเจ้าสองคนนี้ขึ้นมาครับคนแรกชื่อเฮเดนอดัมส์อีกคนชื่อคาวส์ผมไม่รู้อันนี้อ่ะว่าอะไรกันรูปวะกันรูปวะฟรฟอร์เรอร์อย่างงี้ปะเรียกว่าคาวอะเอาเอาบบอย่างงั้นอย่างงั้นแล้วกันอย่างงั้นแล้วกันอืมใช่ครับคาวก็ได้คาวก็ได้คาวแล้วกันนะครับคาวกับเฮเดนเนาะก็เนี่ยจะเป็นยุคแรกก่อนกําเนิดอยู่นี้สวอปนะนะครับก็จะมีไนท์เนี่ยเฮเดนสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันในมหาลัยนะครับแต่พอเรียนจบ่ สองคนนี้เลื่อยทิศทางแตกกันต่างกันคนนึงไปสายทิจิชนแนลเลยก็ตัวเองจบวิศวะก็ไปทํางานวิศวะที่ซีเมนสิก็เป็นเมค h า n นิกเอนจิเนียร์ประมาณนี้ครับแต่นคนอินอีกคนอินอินคริปโตมากก็เลยไปทํางานที่อ t a l เ a ี Foundation ต่อก็คือคาวนะครับไปทําที่อ t a l เ a ี Foundation ต่อตอนนี้เข้าใจว่าเป็น CTO อยู่ที่ Optimism ตซต่อแหละก็ดูไปได้ดีนะครับกับคาว แต่เขาก็มีเรื่องตลกอย่างหนึ่งคือ1ปีถัดมาครับเฮเดนอะ่ะโดนเลย์ออฟออกจากบริษัทซีเมนก็เลยแบบนอนตีพุงอยู่บ้านอยู่ช่วงนั้นแล้วแบบค่าวมาเจอครับก็มาปรึกษาค่าวแล้วกันเฮเดนมาปรึกษาค่าวก็บอกว่าทำไงดีตัวเองโดนไล่ออกอะไรเงี้ยคาวคากบอกว่ายินดีด้วยที่โดนไล่ออกเพราะว่าเนี่ยคือโอกาสที่ดีที่สุดของคุณแล้วตอนเนี้ยอีเเรียมมันคืออนาคต ตอนนี้มันยังเป็นต้นสายรีบเหมือนชะตาลิขิตให้เฮเดนมาเขียนสมัยคอนแทคเพื่อมาเป็นเดเวลลอปเปอร์อะไรปะเนี้ยครับที่ข่าวพูดนะแต่ตอนนั้นเฮเดนจบเมคนิ닉เอนจิเนียร์ก็แบบเขียนโค้ดไม่เป็นเออขาวก็บอกเลยจริงๆแบบเขียนโค้ดมันง่ายจะตายเรียนแป๊บเดียวก็เป็นแล้วแล้วตอนนั้นน่ะเอาตามตรงนะก็ไม่มีใครเขียนโค้ดเป็นด้วยซ้าเออแบบโดนยุไปยุมาขาวข้ายุไปยุมาเฮเดนก็แบบโอเคลองลุยดูก็ได้ ก็เลยหลังจากนั้นนะครับเฮเดนก็ลองศึกษาดูแล้วก็ศึกษาอะไรบ้างก็เรื่องอีเธเรียมเนาะเรื่องภาษาการเขียนโค้ด Solidity แล้วก็อีกตัวคือ Java Script ก็ศึกษาทั้งหมดนี้ช่วงที่เฮเดนเข้าครับเป็นอีเธเรียมประมาณ50ดอลคือจริงๆอ่ะมันมันคือช่วงมีนาราคามันเหวี่ยงตั้งแต่ประมาณ5ดอลไปห้าิบดอลเลยตรงนั้นก็เลยแบบเออเอาราคาที่แพงที่สุดแลยกันสุดยอดมากจังหวะเขาแล้วก็ แต่นั่นยังไม่ได้แบบบรรดาลใจให้แบบเฮเดนรักในเรื่องสมาร์คอนแทคเรื่องอิตาเลียมากครับจุดที่มันแบบสปายจริงๆอะ่ะคือบทความสองบทความที่วิทาลิกบูทาเินเขียนไว้เนาะใน r e d ดิตอันนึงกับในบล็อกของตัวเองอันนึงอันอันสองบทความเนี่ยเป็นบทความที่ข่าวส่งมาให้อันแรกชื่อว่า On Path Independent ก็คือทางสู่ปัจเจกนิยมอะไรประมาณนี้ อีกอันก็คือมาสร้างดีเซนไทยเอ็ก h a น g e บนบล็อกเชนกันเถอะอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็เฮเดนอ่านสองบทความนี้แล้วแบบค่อนข้างอินม,มากอินในเรื่องการทำ Exchange ดีเซนไ a ยเอ็ก a n น e นี่แหละเรื่อง AMM อะไรพวกนี้เนาะซึ่งเรื่องพวกเนี้ยวิทาลิกก็บอกว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้คิดเองนะเขาก็อ้างอิงมาจากสองบทความของอลันหลูกับโรบินแฮนสันต่ออีกทีหนึ่งเนาะ ก็รีเฟอร์ไปรีเฟอร์กันมาทุกอย่างเป็นโอเพนซอร์สอยู่แล้วไม่ได้แบบให้เครดิตกันแบบไม่ได้แอบเทคเครดิตตัวเองแล้วกันคือต่อนะครับเฮดนอินถึงขนาดว่าแบบอยากไปเจอตัวเลยครับคือเขาอะออกค่าตัวเองตอนนั้นตกง,งานนะตอนนั้นตกง,งานเขาก็ออกค่าตัวบินไปแคนาดาบินไปนิวยอร์กเพื่อไปงานสมันาเกี่ยวกับ Developer ต่างๆแล้วก็ในภาพล่าสุดนะ่ะอันนี้อันนี้ภาพไม่ใช่นะครับแค่เอามาประกอบเฉย คืองานดีโคโนมีตอนปี2018นะครับจัดที่โซเนาะก็รายการเนี่ยเป็นรายการที่วิทาลิกมาคือ,อวิทาลิกมาใช่ครับแต่งานเนี่ยเฮเดนไม่ได้แบบมีตั๋วเข้าแต่เขาก็ยังแบบจะบินไปอะแหละบินไปรอข้างนอกสุดท้ายอะอ่า,าวค่าวมากับทีมอิตาเลียนฟอนเดชั่นพอดีก็เลยลากตัวเจ้าเฮเดนเข้าไปในงานสัมมนาแล้วก็ได้คุยกับวิทาลิก ก็เนี่ยครับเป็นอลืมบอกไปบทความทุกอย่างอ้างอิงมาจากบทความที่ชื่อว่า short history of u n i s w a p นะครับก็เป็นบทความที่เฮเดนเขียนมาแหละก็เขาก็บอกว่าเขาคุยกับ v i ท a ลิกในงานนั้นอะแบบโชว์โค้ดเลยครับเปิดกิททังกินทัพคือเว็บที่เอาไว้เก็บโค้ดอะของของฝั่งเดเวลลอปเปอระไรประมาณนั้นก็เปิดกิจทําให้ดูเลยแล้วแบบวิทลิกก็เปิดอ่านในมือถือเลยครับอ่านอ่านอ่านแล้วก็บอกว่า ก็ก็ดีนะแต่ลองเปลี่ยนเป็นใช้ภาษาไวเปอร์ดูสิไวเปอร์คือภาษาในการเขียนบอกเชนอีกภาษาหนึ่งนะครับนอกเป็นคู่แข่งโซลิดิตี้อะไรประมาณเนี่ยเออนี่วิทาลิกก็แนะนําเรื่องนี้หนึ่งข้ออีกข้อก็คือให้ลองไปยื่นทุนขอทุนจาก Foundation อิตาเลียนฟ n นเดชันแกนดูเออซึ่งทางเฮเดนก็ทำตามทุกอย่างเลยครับก็คือไปยื่นขอทุนได้มา65,000 65, 65ดอลเนี่ยนับว่าน้อยมากเพราะว่า คู่แข่งอย่างตอนนั้น,นครับแบงกอได้ไปต้องร้อย้าสิบล้านดอลคือแบบต่างกันคนละโยนเลยแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ไม่ยาจกแล้วเนะอะยังมีเงินมาแบบใช้จ่ายอะไรเงี้ยก็โอเคครับก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการทดลองสร้างเออเจ้า u n นิ w อ p ในในเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเว็บไซต์ของตัวเองแต่ยังไม่ได้แบบเผยแพร่จริงอะครับอันนี้จะเป็นหน้าเว็บที่ทดลองทำครั้งแรกของยนะูนิอเนาะ หน้าตามันก็เก็เลยเรียกว่า Uniswap p Launch นะครับนะหน้าตาดูน่ารักมากเลยก็เป็นอันนี้ก็อยู่ในเว็บนี้นะครับของเฮเดนอดัมกิทัมก็ลองเข้าไปดูหน้าตามันได้นี่คืออยู่แรกเลยแต่ยัง P l a u n c h อยู่นะครับยังไม่ใช่ V1 ตอนนี้ V3 ยังไม่ V1 โอเคกลับมาจากอ่าดีค m นเมีเขาก็เปลี่ยน Solidity เป็นใช้ภาษา Viper เนาะแล้วก็ข้อถัดมาโชคดีที่ตอนนั้นอนะ่ะคอนเนชันมันค่อนข้างแคบบังคับ คือเจ้าเฮเดนใช้ภาษาไวเปอร์ใช่ไหมก็มีเหมือนทีมพัฒนาไวเปอร์เห็นก็เลยลองชวนไปสัมมนา,าพอชวนไปสัมมนาเสร็จก็ได้รู้จักทีมจากบาลาน์รู้จักทีมจากเมเกอร์สองคนเนี้ยก็เหมือนให้ยืมออฟฟิศในการเขียนโค้ดอะครับก็เลยกลายเป็นเหมือนเข้าวงการเต็มตัวและมีคนรู้จักมีมีคนแบบเห็นค่าครับแล้วก็ให้ที่ผังให้ที่ทํางานเนาะก็เลยเป็นการเกือ้อกูลกันมาเรื่อยๆเลยแล้วถัดมา ทาง u n i s o อบก็ขอยื่นทุนขออีกรอ,อบอิ t e r i u m Foundation แกนรอล่านี้ให้มาเยอะขึ้นครับให้มาแสนดอนออคนอื่นก็เล็กๆน้อยๆอ,อะไรเงี้ยตามกันไปถัดมาครับโอเคณนะตอนเนี้ยปี2018เขาที่เขาบอกเขาได้ตังมาแล้วใช่ไมหกหมื่นหกับห0 0 0งแสนเขามีตังจ้างเดเวลลอปเปอร์เพิ่มเป็นสองคนแล้วครับก็เลยเนี่ยเป็นแก๊ง3คนที่จะเตรียมตัวไปเปิดตัว Uniswap v 1 อันนี้คือเปิดตัวจริงๆแล้ที่งาน d e ฟ CON ครั้งที่4ก็ช่วงพฤจิกปี2018นะครับนี่คือทีมเขาเนาะอืมก็คือหน้าตาอย่างนี้เลยครับ u n i s w a p v วีครั้งแรกซึ่งมันก็เป็นหน้าตาแบบคล้ายๆที่เราใช้อะแหละคือจำอีเทอร์เดลต้าที่หน้าตามันลงๆได้ใช่ไหมครับอ่ายูนิซอก็เป็นแพลตฟอร์มโล่งๆเลยมีสอบรรทัดแลกเหรียญน,นี้เป็นเหรียญน,นี้แต่ด้วยความที่มันโล่งแล้วก็ จุดอ่อนของไ i เปอรมันยังเยอะอยู่ครับของภาษา v i p ปอเนาะคือโค้ดที่ออกมามันเป็นโค้ดที่ค่อนข้างไม่ไม่ดีเท่าไหร่คือทุกเหรียญที่ต้องแลกครับต้องแลกผ่าน e AT, ผ่านเหรียญอีทเท่านั้นถ้าผมมี USDC อยากแลกเป็นไดอะผมต้องเป็น USDC ไปหาดแล้วก็ดมาหา USDC อะไรประมาณเนี่ยมันต้องทุกอย่างมันต้องผ่านเหรียญอีทตลอดมันก็จะมีแล้วค่าธรรมเนียมที่แพงขึ้นทานซชันที่รอนาน ก็เป็นจุดอ่อนจริงๆเวอร์ช <Hey den S 1> ันหนึ่งเฮเดนก็ยอมรับว่ามันเหมือนเป็นแค่คอนเซปต์อะเป็นพูดเอาคอนเซปตทดลองทําให้ดูเฉยๆประมาณนี้ครับแต่คนก็เห็นค่านะค่อนข้างชอบก็จะมีอ่า VC ชื่อพาราดามก็คราวนี้ให้ทุนมาเยอะแหละ1ล้านดอลครับตอนปี2019เนาะปีถัดมาประมาณนี้ครับอันนี้คือหน้าเว็บอ่าหน้าทวิตเตอร์เพแรกที่ยูนิซอฟเป็นคนทางทาเฮเดนเป็นคนประกาศครับว่าแบบ เออเขาเขาคิดจะสร้างยูนิซอบเนี่ยเขาคิดเห็นยังไงเนาะมาทัดที่2อ,อันนี้มันก็ย้อนแยงนิดนึงเขาคือครั้งแรกที่เปิดตัวมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับคือไม่มีเหรียญเซ็นทัลโทเค็นแล้วก็เซ็นแพลตฟอร์มฟรีเนี่ยไม่เก็บเลยเซ็นโนเซ็นทัลโทเค็นน่าจะหมายถึงไม่มีเหรียญก็ว่าน a n นโทเค็นนั่นแหละไม่มีแบบไม่มีเหรียญของทางยูนิซออ่านี่ข้อนึ่งแพลตฟอร์มฟรีก็หมายถึงถ้ามีคนเพิ่มสมภาพคล่อง เท่านี้แล้วก็มีคนแรกเปลี่ยนเท่ายค่าธรรมเนียมใช่ไหมค่าธรรมเนียมทั้งร้อน่ะก็เข้าไปที่คนเพิ่มสภารคล่องเลยเพราะงั้นอย่างเฮเดนเนี่ยที่เป็นเดบ์เขียนยูนิวอปอ่ะไม่ได้อะไรเลยนะครับก็คือไม่ไม่มีแพลตฟอร์มฟรีอะไรประมาณนี้เขาอยากให้สังคมตอนแรกมันเป็นอย่างเงี้ยก็เลยทําอย่างนี้ไปก่อนซึ่งก็ทุกคนชอบอะครับเห็นค่านะกับเรื่องนี้แล้วก็โอเคได้ตังค์มาหนึล้านใช่ไหมครับก็มี งบมาจ้างเดเวลอปเปอร์เพิ่มมีงบมาทําอะไรเพิ่มแล้วเขาเห็นจุดอ่อนแล้วก็ช่วงนั้นช่วงแรกเลยก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนจา iper, กภาษาไวเปอร์กลับมา Solidity ครับนี่คือข้อแรกที่เปลี่ยนนะในการทํา V2 ข้อถัดมานะก็คือไม่ไม่มีแล้วไอ้เรื่องการใช้อีเ e r เรีเป็น b บิชในการส w a ปไปมาอ่า V2 เนี่ยครับมันจะมี Direct Swap แล้วผ่างเหรียญกันเองเลยไม่ต้องผ่านอีเ e r เรียมลว เอ่อ uh, USDC ไปใดไปโดยตรงได้เลยเนาะหรือว่าถ้าเกิดระบบมันคำนวณว่าต้องอ้อมอะไรเงี้ยก็ก็เปิดโอกาสให้อ้อมหรือว่าแบ่งคัสตอมผาดได้นะอันนี้ข้อสำคัญที่เปลี่ยนเลยแล้วก็อีกข้อเอ่อตอนนั้นเขาใช้คาว่าแฟดสวอปครับแฟดสวอปก็คือแฟดโลนแฟดโลนที่เราได้ยินกันว่ามันเป็นการโจมตีนั่นแหละคือจริงๆอ่ะแฟดแฟดแฟโลนขาเรียกแฟดโลนนะครับมันมีประโยชน์มากนะครับ อไอเดียของแฟดโลนเนี่ยมันคือการกู้เงินที่อย่างบล็อกเชนมันก็เป็นบล็อกใช่ไหมแต่บล็อกอ่ะตอนใส่ข้อมูลลงไปถ้ายังไม่ปิดอะ่ะก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้เพราะงั้นระหว่างที่บล็อกมันยังเปิดอยู่อะ่ะถ้าเรากู้รอยล้านใดแล้วก็เอารอยล้านใดมาคืนภายในบล็อกเดิมอะ่ะแล้วก็ปิดอะ่ะแต่ว่าเราไม่ไม่จำเป็นจะต้องมีรอยล้านใดจริงๆครับเรากู้แล้วก็ปิดภายในบล็อกเดียวกันอะ่ะมันรอดนอะประโยชน์ของมันก็ สามารถทําให้เลทเลทเดของราคาเหรียญมันดีขึ้นนะสามารถทําอวิชา a ได้นั่นแหละที่จะสื่อเออแต่ก็เนี่ยครับมันก็เป็นจุดอ่อนเรื่องหนึ่งเหมือนกันว่าคนมันอาจจะใช้ในการโจมตีก็ได้เช่นมันมีคู่อ t h e r e ียมกับเยดีซในนี้เนาะถ้าผมปั่นราคาอ t h e r e ียมให้มันแบบต่ําๆต่ำๆเลยนะแล้วก็เอาเหมือนอีกไอดีนึงมาซื้อเจ้าเหรียญอิเลียมในราคาต่ำนะครับ แล้วก็ปิดฐานเซกชันเดิมคือมันเหมือนมันเป็นช่องให้โจมตีได้ละกันมันก็เลยมีอีกเรื่องหนึ่งโผล่ขึ้นมาครับก็คืออัปเกรดเรื่อง Price Oracle p คิลไพส์ออรคือเทพิดาพยากรณ์ที่เป็นคนนําเอาข้อมูลที่อยู่นอกบล็อกเชนเอามาเหมือนกับว่าเป็นแหล่งอ้างอิงอะครับอย่างในรูปนะครับมันจะมีเจ้า o r ร์ l ลผมตั้งชื่อว่าเชนลิงละกันมันก็มีออร์แลเคิลชื่อเชนลิงจริงๆเนาะ เขาอยากรู้ราคาอิเทเรียมที่อยู่นอกเชนเช่นราคาอิเทเรียมบนบ i นแนน e บน FTX บนปิดค u ับอะไรประมาณนี้ครับก็จะมีพวกเหล่าลูก,ลกเอ็กเชนเนี่ยคอยส่งราคามาว่าราคาอิเทเรียมตอนนั้นราคาเท่าไหร่แล้วก็หารเฉลี่ยแล้วก็ส่งมาให้ทางออร์ l e เเข้าไปในออนเชนบล็อกเชนเนาะมันก็จะเปรียบเทียบกันได้แล้วว่าถึงจะโดนปั่นราคาตรงนั้นจริงๆอะแต่ถ้าเกิดออร์ลคมันยังยืนยันว่าราคามาอยู่ตรงเนี้ย ทางทางสมา o n กคอนแทคของ Uniswap ก็อาจจะป้องกันได้อะไรเงี้ยครับก็จะไม่โดนเรื่อง Fat l o ลนแอทแท k กเนาะแล้วก็เรื่องที่5มีการเปิดสิ่งที่เรียกว่าโปรโตคอลชาร์ทครับหรือจริงๆตอนเนี้ยเขาจะใช้คำว่าฟร w i t c h ก็คืออ่าผมให้ดูรูปอ่าเจ้าซูชิซอฟเนี่ยง่ายดีคือ s ซูชิ w อ p อะครับตอนผมแรกหนึ่งตอนตอนผมแรกแลกเหรียญละกัน มันจะมีค่าธรรมเนียม0.3%ให้ liquidity provider เนาะ,นะครึ่ง0 3มเนี่ยครับมันมันจะไม่ได้เก็บมันมันแยกย่อยต่อแล้วกันก็คือ0 0 0, 0 2 5 0 0 2 5เอาไปให้คนเพิ่มสภัพคองอีก0.045%เนะี่ยเอาไปเอาไปเหมือนทบให้คนที่สเต็กเหรียญซูชิ แล้วอีกเศษนิดหนึ่งครับ0ูนยเนี่ยเอาไว้เข้าเทเชนี่ของโซ s ูชิก็จะเห็นนะว,ว่ามันแยกย่อยต่อว่าแบบไปทําอะไรคือตอนเนี้ยทางยูนิโตะก็เปิดช่องให้แหละว่าสามารถคัสตอมไไหมเลดได้ว่าจะแจกจะให้คนเพิ่มสว้าวคองคนเดียวไหมหรือว่าจะแจกให้คนที่ถือเหรียญด้วยอะไรประมาณเนี้ยแต่แต่พอตั้งมาก็เสร็จให้เป็นสูตรครับคือให้ให้เป็นคนเพิ่มสวาวคองได้100%เไปทั้งหมดเลย เนาะแต่แต่เขาก็เปิดช่องแล้วแหละว,ว่าทําได้อืมโอเคแล้วก็อย่างอย่างถัดไปครับเพิ่มทีมครับจากสามคนเป็นสิบคนแต่รูปนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้เป็นไม่รู้จะหารูปทีมสิบคนนั่นจากไหนก็เอารูปรูปมีมากันอันนี้เฮเดนเป็นคนเล่นเองนะแบบเออหน้าของเพื่อนคนเมื่อแคชเอาต์ไปแล้วแต่แบบตัวเองยังไม่แคชเอาต์รวมตลกดีแล้วก็เล่นถัดมาครับ ในที่เจ็ดเนอะก็ระดมทุนครับคราวนี้รอบซีดลาวและได้ซีรีส์เมา11ล้านจากหลายๆคนรวมกันนะครับทั้งจากแอนดิสันโฮโลวิชนะก็เจ้าของ a 6 A16 ซิมีพาราดามแล้วก็มีอื่นๆอีกเยอะเลยก็คือเงินทุนเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไว้ใช้ในการทำา V3 ต่อไปประมาณนี้ครับเนาะก็ระหว่างที่ไป V2 ไป V3 อะจริงๆมันมีเรื่อง ด่ามาเรื่องหนึ่งอยากเล่าให้ฟังครับเรียกว่า liquidity war เนาะก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าบล็อกเชนอะโค้ดมันเขียนแบบโปร่งใสมากอยู่บนบล็ c h a i n ใครจะก๊อปอะไรอะทำได้ทางนั้นเลยซึ่งคนนี้ก็ก๊อปเก่งมากนะครับก็คือทีมที่ชื่อว่า s u i h i swap ก็คือก๊อปเจ้า uni swap อะครับก๊อปมาทั้งดุนเลยแต่มีการเปลี่ยนนิดนึงก็คือคนที่เพิ่มสภาพคล่องอะครับจะไม่ใช่ได้แค่อ ค่าธรรมเนียมค่าฟรีอย่างเดียวแหละจะได้เหรียญซูชินะครับเออนนะคืออันเนี้ยเป็นเบสนะที่เราคุยกันตอนเนี้ยแบบแพนเค้กสวอปอะไรสวอปทั้งหลายอะทุกคนเอาก๊อปปี้โมเดลมาจากซูชิสวอปทั้งหมดเลยเนาะเพราะว่าฟาร์มเราได้เหรียญก้อนแอนโทเคนก็ได้ค่าฟรีละแต่จริงจริงออริจินลัลยูนิสวบแบบไม่ได้แจกไม่ได้แจกเหรียญน,นะครับต้กนกำเนิดจริงๆคือซูชิสวอปเนี่ยก็จะเห็นว่ารีวอร์ดที่ได้ก็จะมีเหรียญแล้วก็มีค่าฟรี APR e ก็จะบอกเลยว่าค่าฟรีเท่านี้รีวอร์ดเท่านี้คืดิบแบบการแจกรีวอร์ดอะมันเยอะกว่าค่าธรรมเนียมเยอะมากเลยประมาณนี้ครับซึ่งดราม่ามันก็เกิดตอนเดือนกันยาส0 2 0นครับคือตอนนั้นอะเอ่อฟฟวเดอร์ของ s u ชิสวอปอะเขาเป็นเป็นเนขาเรียกะไรนา้าแฝงนะครับคือเชฟนอมิเชฟนอมิคือชื่อตัวละครในเกมเนี่ยครับน่าจะหาสโตนปะไม่แน่ใจเอาเอาตัวละคร ก็คือเชฟโนมิแล้วกันก็ฟอร์โคดตยูนิสบอมาเนาะแล้วก็แจกเจ้าเรียญซูชิที่ผมเล่าไปช่วงสองสัปดาห์แรกอะครับอ่าแล้วแล้วมันก็จะมีช่วงหนึ่งซูชิสบอ p บอกว่าอ่าทุกคนที่ทำการฟาร์มที่ยูนิสบออยู่อ่าควรย้ายกลับมาที่อ่าย้ายกลับมาย้ายมาที่ซูชิสบอ p นะแล้วเราจะให้อินเซนティブเยอะขึ้นเนาะคือแค่อยู่นิสบอปอะได้แค่ค่าดันเนียวใช่ครับ แต่ซูชิสวอปอะได้นี่ด้วยได้เหรียญซูชิด้วยแล้วยิ่ง2สัปดาห์แรกอะจะแจกเหรียญซูชิมากขึ้นต้อง10เท่าเออก็คือจากปกติให้100 s ซูชิต่อบล็อกอะไรเงี้ยก็กลายเป็น1,000สพ s h ซูชิต่อบล็อกก็แบบเยอะขึ้นเยอะมากจนเท่าที่ดูสถิติอะครับเขาบอกว่าวันที่5กันยา Tvl ซูชิสวอปจับไม่มีเลยเลยครับ2,700ดอลขึ้นไปที่1.4บิลเลีน1 4 2่ล้านดอลล่า,าภายในแบบ เท่าไรนี่ยเวันนะครับแล้วในขนาดเดียวกัน TVL ของ Uniswap ก็ล่วงลงไปต้อง66สิเปอร์เซ็นต์กแบบการแบมพาครั้งนี้แบบประสบความสำเร็จมากเลยคือแบบทำา un s w a p แบบเสียทรงเลยครับเงินหายต้อง66เปอร์เซ็นเาะเออแล้วก็ทีนี้ทำไงผมอยากบอกว่ามันคือมันตกมาตายครับ s ูชิซอปเนี่ยอย่างแรกนะคือเรื่องนี้เลยครับเจ้าเชฟโนมิเนี่ยมันทำการขายเหรียญซูชิ เรียญของแพลตฟอร์มตัวเองอะครับในมูลค่าประมาณในมูลค่าประมาณ14ล้านดอลลาร์เนาะเพื่อแลกเป็นอีเทเรียม3 8 0 0 0อีทอะไรเงี้ยทำให้คอมมูนิตี้อะคิดว่าไอ้เจ้าเชฟโนมิเนยกำลังหนีกำลังแบบ e x i t s c a m กรมคำนั้นที่ผมเพิ่งพูดไปก็เหมือนกับฝันให้นุ่าดีแล้วก็ตัวเองแคชเอาหนีหลายคนก็คิดถึงเรื่องนี้แล้วกันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนไม่เชื่อมั่นในซูชิสวอปเฉยเลยครับซึ่งจริง เชฟโนมิก uh, no ็ออกมาขอโทษแล้วก็คืนเงินทั้งหมดจริงๆนะไอ้สามหมดอีทอะส่งกลับไปที่สมาแทคของของทางซูชิสวอปและตัวเองก็ลาออกด้วยคือแบบเหมือนถ้าทุกคนไม่เชื่อมันในเชฟโนมิก็ขอลาออกละกันแล้วก็ขายกิจการให้แซมอะไรประมาณเนี่ยครับก็คือโอนโอนคีย์โอนทุกอย่างให้้เจ้าแซมเจ้าของ FTX กับ Alameda เลยก็สรุปก็หายตัวไปตั้งแต่ตอนนั้นครับ แล้วก็แต่ตอนนี้ความเชื่อมัน่นซูชิสวอปก็ก็เริ่มกลับมาเหมือนเดิมแล้วกันแต่เท่านั้นมันยังไม่พอครับคือจะบอกว่า u ยู s w a สก็มีการแก้เกมด้วยตัวเองเหมือนกันเนาะเออแต่อันนี้อ่าเขาเรียกว่าอะไรเก็ตทิงท้ายนิดหนึ่งแล้วกันไอเจ้าเนี่ยชื่อ h เชฟโน m i ใช่ไหมครับคำว่าเชฟเนี่ยจริง,รงๆเป็นต้นตำรับถ้าใครเคยเปิดสไลด์คอนแท c งของของบล็อกเชนพวกอ t h e เ e ี่ยมบ่อยๆ่จะเจอคําว่ามาสเตอร์เชฟ คือมาสเตอร์เชฟมันเหมือนเป็นโค้ดแบบออริจินอลที่ทำแพลตฟอร์มไอ้สวอปเหล่านั้นนะครับคำว่าเชฟก็คือมาจากคนนี้แหละครับเชฟโนมะิเนาะมาสเตอร์เชฟแล้วแล้วลองคิดดูแบบโมเดลเนี่ยก็คือทุกคนใช้นั่นแหละครับคือการฟาร์มแล้วแจกเหรียญก้อนแนนทอลเคนเนาะอืมก็คือก๊อปเจ้าซูชิ ap, Fox, Fox, สวอปฟอกฟอกโซชิสวอปมากันหมดเลยเฮ่ okay. น่าไป <laughs> กลับมาสีสันสดใสเหมือนเดิมก็คือการแก้เกมของยูนิสวอปครับ เมื่อวันที่16กันยาปีปีเดียวกันนั้นเองครับอ่ายูนิซอฟก็แจกเหรียญ a อร์ดอบาสุดท้ายก็แบบกืนน้ำายตัวเองแล้วก็โอเคแจกเหรียญเพื่อแก้เกมกลับมาแล้วกันก็คือแจกเหรียญยูนิครับให้กับคนที่เคยใช้งานเจ้า u n i ิซอฟมาก่อนเนาะคือเหรียญยูนิมันมี1,000ล้านเหรียญเขาบอกเลย60%เ เนี่ยจะจะเหมือนเป็น a อ r d ดให้คนที่เคยใช้งาน Uniswap V1 เคยใช้ Uniswap V2 เคยซื้อ NFT ของ Uniswap ที่ชื่อ Unisoc ออะไรพวกเนี่ยครับก็ก็แจกกันไปอันนี้ก็เป็นสถิติที่เขาว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็คือแจกไปทั้งหมดประมาณ600 000, 000, ล้านยูนีอ่ะครับก็เดี๋ยวเขาก็ แจกไปหกร้อยล้านยูนิงเป็นร enfin ้อยห้าส mm ิบ hmm. ล oh, so right. <Lauren> ้านให้คนที่เคยวาง L หนึ่งเนาะแล้วก็ร้อยล้านยูนิทให้กับคนเคยฟาร์ม V หนึ่ง V สองแล้วก็อีกสองแสนยูนิทให้คนที่เคยถือเจ้าเหรียญสองเออผมบอกเล่นผิดเพราะว่าทำไมมันไม่ครบหกร้อยอ๋อจำได้แหละคือเนี่ยมันร้อยห้าสิบล้านยูนิทใช่ไหมร้อยเอ็ดล้านยูนิทแล้วก็มีสี่สิบเก้าล้านยูนิทแล้วก็มีพวกเศษอื่นๆะครับที่ยังไม่ครบหกร้อย ก็จะเป็น incentive ให้คนที่เคยฟาร์มประมาณ4คู่เนี่ยคืออันนี้ผมไม่เห็นแล้วว่ามันแจกแต่แบบนะในในด็อกตอนนั้นมาบอกมันแจกให้4ี่กลุ่มเราเนี่ยครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะเออแล้วก็ถัดมาสถิตินะครับพอเปิดให้ a d ร์ดปุ๊บก็มีคนพอเปิดให้เคมแอรดปุ๊บก็มี1น0 0 0คน1น0 0 0 0 0แอดเดนแล้วกันเทขายปุ๊บเลยเทขายตอนนั้นมันอยู่นี้ราคา3าดอนครับ ก็เหมือนได้ไปพันสองร้อยดอแหละแต่แบบถ้าไม่เห็นการาฟอะครับคือมันก็สามดอนเนี่ยมันมันแค่ตีนเขาอะครับเพราะมันพุ่งขึ้นไปแปดดอนต่อพุ่งขึ้นไปแปดดอนไม่พอครับอ่ะมันก็ลงมาสามใหม่แล้วมันก็ดีไปสี่สิบดอนไปเลยก็เลยแบบก็ไม่รู้เหมือนกันกว่าคิดไงดีแบบเออเงินฟรีก็เงินฟรีหรือว่าชิปตกรถอะไรเงี้ยก็แล้วแต่และกันนั่นแจะคิดนะซึ่งเหรียญยูนิเขาก็บอกอ่า โทเคน o m มิคแล้วกันว่าแบบมันใช้ได้แค่สามอย่างก็คืออย่างแรกเอาไว้บวชครับเรียกว่าก v e r n a n c e อย่างที่สองเรียกว่าคอนโทรลเทช a s u ี่ก็มันจะมีเงินของใบเนตเงินของยูนิ w วอปแลบอะไรเงี้ยก็เอาไว้บริหารแล้วกันว่าจะเอาไปลงทุนในไหนเนาะแล้วสุดท้ายก็คือไว้รับพวกโปรโตคอลชาร์ตก็คือ,อสมมติแก้ครับว่า0.3%เนี่ยแบ่งออกมากี่เปอร์เซ็นต์เออเปอร์เซ็นต์นี้ให้ คนฟาร์มสภาพคล่องอะไรเงี้ยอ,อีกส่วนหนึ่งก็เอาไว้ให้คนที่ถือเหรียญยูนิแต่อันนี้ก็ยังเป็นศูนย์เนาะที่เราแล้วก็เมื่อจบการแจกครับที่บอกมีหนึ่งพันล้านอะ่ะหกหกร้อยล้านแจกให้คนฟาร์มใช่ไหมอีกสี่ร้อยล้านก็แจกให้นักลงทุนแจกให้อ,อินเวสเตอร์แจกให้ทีมอะไรพวกเนี้ยแต่มันก็จะมีระยะเวลาปลดล็อกครับเ,ออเนี่ยปลดลอ็อกภายในสี่ปีเริ่มสองพันยี่สิบเนาะก็หมด กันยา2,024หลังจากหลังจากหมดกันยา2,024ปุ๊บมันจะ1,000ล้านยูนิพอดีใช่ไหมครับแล้วมันก็จะเฟอร์ไปเรื่อยๆ2%ไปเรื่อยๆให้ดาวนะ2%ที่เพิ่มขึ้นมาก็ก็อาจจะเป็นเหมือนรายได้ทบให้คนที่ถือเหรียญยูนิเดี๋ยวไม่ก็อาจจะปรับให้คนที่ฟาร์มในยูนิเป็นคนได้ครับมันยังไม่มีชัดเจนเนาะรออีตั้ง2ปีเดี๋ยวค่อยว่ากันประมาณนี้ครับแล้วก็โอเค หลังจากจุดนั้น u n i ิ w a p ก็มาได้ดีเรื่อยๆจนปี2อ2 1ครับอันนี้ผมเริ่มทันละมันก็จะมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่สามยูนิฟอ V3 นะครับหรือชื่อแบบทางการเรียกว่าทำคอนเซนเทรตลิควิดิตี้โดยปกติการทำฟาร์มนะครับการเพิ่มสภาพคล่องอะไรกันผมโยนเหรียญย s d c กับ USDT ลงไปผมรู้แหละในใจมันเหวี่ยงแบบ1นึ่งดอลบวกลบ ศูนยุดหนึ่งดอลอะไรเงี้ยมันไม่ได้เหี่ย,ยะนไกลขนาดนั้นหรอกแต่แต่การเพิ่มฟภาพคล่องไหนเนี่ยอ่าระบบจะคิดว่าผมเพิ่มฟภาพคล่องที่ u u s d c ราคา0ูนย์ดอลไปถึง u nisw u s d c ราคา Infinity เลยเนี่ยมันจะเป็นแกนแบบเพิ่มสภาพค้องทางแกนนะครับซึ่งมันไม่เอฟฟิ i เนต์เลยคือแบบจริงๆผมเพิ่มแค่ช่วงเด็กๆช่วงเดียวก็ได้ใช่ไหมครับเพราะงั้น concentrated liquidity ก็หมายถึง การบีบช่วงครับเนี่ยในรูปเนี่ยโอเคบีบช่วงแค่25่ถึงสองล้านหเขาบอกนะว่าแบบเงินที่ใช้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นลองลองคิดภาพนะครับผมฝากเงินไป100บาทแล้วก็ราคาผมผมฝากเงินไป100บาทแล้วผมแบ่งช่วงตั้งแต่1นึ่ถึงหนึก็แปลว่าเงินห0ึ่บาทผมกระจายไปที่ 1, 2, 3, 4งสอถึงร้อเนาะก็แปลว่าจุดละหแต่ถ้าผมบีบ เหลือแคอ่49 50 51ผมอยู่แค่3อันแหละแปลว่าเงิน100บาทผมก็จะไปกอง33.33 33.33 33.33 33. ก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดมีการเทรดตัวเนี้ยผมจะได้ค่าฟรีเยอะขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นการบีบ liquidity concentrate liquidity แหละเออไอเดียมันก็เลยเป็นจํานวนเท่าเนี่ยบีบเล็กลงได้1.5เท่าบีบเล็กลงไปอีกเดี๋ยวหนึ่งพันหนองพันก็ เหมือนประสิทธิภาพาเพิ่มขึ้น6.28เท่าจนแบบบีบแบบ0.999ถึง1.001เนี่ยเงินมันมีประสิทธิภาพามากขึ้น200บบเท่าอะไรประมาณเนี่ยครับก็เป็นไอเดียที่ดีมากแล้วก็ประสบเขาสำเร็จมากครับคือ,ค,อคือการแบบบีบช่วงเนี่ยมันทำให้เขาเรียกว่าอะไรเรทที่เรทในการแลกเปลี่ยน่ะมันเหมือนมันมีเพียงพอมากขึ้นคือแบบที่อื่นมีเงิน100ล้านก็คือ100ล้านใน ทุกๆเส้นเลยตั้งแต่ส่วนถึงอินฟินิตี้แต่หนึ่งร้อยล้านในยูนิสซอฟอะอาจจะบีบช่วงแบบจริงๆต้องคูณสองมันเท่าไปอะครับแบบเลขมันเวอร์มากแบบสภาพคล่องมันลึกมากจนจะแลกเปลี่ยนหลักร้านหลักร้อยล้าน,าานอาจจะแบบมีสภาพคล่องรองรับสบายต่างกับแพลตฟอร์มอื่นๆเนาะแต่มันก็ตลกตรงที่ทางยูนิสซอก็พูดมาว่าจริงๆเขาเชื่อในเรื่องการโอเพนซอร์สนะแล้วแบบทุกคนใช้ก็ได้ แต่เขาขอเถอะเขาขอให้เป็นคนแรกที่ได้ใช้ก่อนไอ,ไอเดียเนี่ยครับคอนเทนต์ลิควิิตี้ก็เลยมีไลเซนส์สปีคือมันเป็นมันเป็นไลเซนส์ที่ว่าห้ามไข่กรอบอะภายใน2ปีนี้ครับก็เหลือนี่เขาทําปี2021ใช่ไหมก็สองพันยิบสามครับคนอื่นถึงจะเริ่มทําตามได้ตอนนี้ก็เลยมีจุดเด่นหนักมากถ,ถึงมันจะขัดกับคําพูดแรกเขาก็เถอะที่แบบโอเพนซอร์สอะไรประมาณเนี้ยก็ว่ากันไปครับเขา ต้องเห็นใจเขาหน่อยเขาเคยเจอไอ้นี่มาไงแวไพร์แอนแทกจากจากเจ้าสูชิสวอปมันก็เสียทรงมาระดับหนึ่งพอทําเรื่องแบบที่ใหม่ๆเงเขาก็ขอ,อนิดนึงแล้วกันเออสอปีไม่มากไม่ไมไมไมน้อยไปโอเคพูดไมยาวแล้วก็จะมีอัปเดตภายในปีนี้เพิ่มเข้ามาครับคือเดือนกรกฎเดือนมิถุนาเนาะมีการซื้อเจ้าจินนี่ครับเป็น NFT aggregator อันนี้กันน่าจะเคยพูดแล้วใช่ปะ่ะ เคย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 ว่านี่ไงที่แบบให้ให้ไปลองล่าแอดดอไงใช่ซึ่งผมไปอ่านอ่านด็อกมาแล้วครับมีแจกแอดด็อกจริงๆครับแต่แจกเป็น UDC นะไม่รู้ว่ามันจะมีเหรียญไแจกเป็นกับเน้นใช่ไหมเออเราก็นึกว่าอย่างอย่างลุกแลวเนี้ยก็จะแจกเหรียญลุกเียคิดว่าจะไปแบบลุกเหมือนกันเออแบบว่าให้ไอเดีของเหรียญแบบว่าออนท็อปของ แพลตฟอร์มไปอีกอะไรเงี้ยเหมือนลุกใช่ก็ก็รอดูกันไปครับว่านี่คือเขาบอกแล้วว่าเขาจะแจกภายในเดือนสิงหาก็คือเดือนนี้เข้าเข้าเดือนพอดีเลยแจกเท่าไหร่ไม่รู้แต่สแนปช็อตไปแล้วไม่ต้องไปล่าแล้วแต่ก็ไม่แน่อาจจะมีการออกเหรียญตัวเองมาทีหลังก็ได้บแบบเป็นไปได้เป็ได้เป็นไปได้เออมันดิฟกันได้ครับแต่ไอเดียของเขาอะที่เขาซื้อเจ้า จินนี่มามันเป็น NFT ใช่ไหมครับคาว่า NFT อ่ะ T สุดท้ายมันก็คือ token. โทเค็นโทเค็นมันก็เหมือนกับอีเ e เรียมบิตคอยที่มันก็เป็น ERC 20ที่เป็นโทเค็นเหมือนกันอ่ะเออเขาก็บอกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันหรอกแล้วถ้าอนาคตเนี่ยครับเพิ่มปุ่ม NFT เข้ามาก็สามารถดึงยูเซอร์ใหม่ๆที่ใช้ NFT ดึง e x p e เ i ร n c ีใหม่ๆดึงช่องทางใหม่ๆเพิ่มเข้ามาได้อันนี้แล้วแต่และแต่แต่เรื่องทำไมไม่ ซื้อ o อ e n นซีไปเลยหรือทำไมไม่ซื้อเอ้ทำไมทาไมซื้อมา r ก็ t ทำไมซื้อแอ g r ิเกเตอไม่ซื้อ m มา k ก็ต a พ e ไปเลยอันนี้ไม่รู้กันรู้ป่ะเอ้ผมผมพอรู้นะคือแบบว่าไอ้ x 2 y 2อทูอีแพลตฟอร์มหนึ่งที่เขาแบบไมโคตรน่าเกลียดเลยมันเก็บแพลตฟอร์มฟรีฟรที่บอกว่าถูกมากแต่ที่แม่นทำได้แล้วแบบน่าตลกก็คือแบบมันไม่เก็บมันแบบมันแบบมันเวฟไอรอยตี้ของโปรเจกต์อะทิ้งไป<อ> <laughs> เออใช่กากลายมันก็กลายเป็นว่าคนมันก็เลยแบบไปใช้ไอ้พวกนั้นอ่ะทีแรกแต่ว่าทีแนี้พอใช้ตรงนั้นบางทีก็แบบคือคนที่ใช้ X2Y2 คือแบบว่าเอาคนที่แบบคนที่แบบจะซื้อตรงฟลอร์เลยราคาถูกๆเลยอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยคนที่คนที่ซื้อสูงก็แบบว่าเฮ้ย X2Y2 โอเคมันมันเวฟเอ่อค่าเอา่อ royalty c r r e l a i o n เออแล้วก็ค่าของแพตฟอร์มมันถูกมากแต่ว่ามันมันถูกสุดจริงเปล่าอะไรเงี้ยผมว่าคนก็น่าจะเทคที like ่ไออาร์กิเคเตอร์ไง ซึ่งไอเกเตอร์ท็อปสองตัวก็มีจีนี่กับจีนี่กับเจมแต่เจมมาซื้อด้วยอเมนซีแล้วก็เหลือจีนี่อ๋อก็แข่งกันไปก็เลยต้องซื้ออันนี้เอาก็เพราะเอ็กทบแบบว่าวอลลุ่มแซงลุกแลยับเลยอ๋อตายแล้วเพราะมันเพราะมันเพราะมันไม่มีเหตุผลแบบในเมื่อแบบคุณสามารถซื้อที่เดียวกันได้แบบอีกที่ราคาถูกกว่าอะไรเงี้ยเราลองนึกดูแบบหลายหลโปรเจกต์เงี้ยราตี้ฟรีห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยถ้ามันจรงที้สูงมากหรอ่าแบบว่า เป็นคนขายอย่างเงี้ยก็เหมือนโดนหักเงินไปห้าเปอร์เซ็นเลยอะแต่ว่า X2Y2 คือเวฟทิ้งไปเลย้โหทำได้ไง,ง NFT แบบรูปเป็นล้านอะไรเงี้ยหายไปล้านแสนหมื่นใช่หมใช่เยอะ,ะอเยอะ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 ก็ Ynot ใช่ไหมที่จะคนยังไม่ใช้ใชอเอ,อจริงเนี่ยครับก็เนาะเป็นเป็นดีลที่ฉลาดเหมือนกันซื้อ aggregator อย่างนี้แล้วก็เนี่ยครับ มันก็ส่งเสริมกันเองได้อยู่แล้วแหละอนาคตมันไม่แน,น่นะอาจจะทําอะไรที่มันคือคือทีมยูนิสบอแลบะที่เป็นคนคิดคอนเซนเทตลีควิตตี้อะครับไม่มีใครคิดได้เลยคือผมว่าทีมฉลาดมากแล้วกันก็น่าจะเห็นอะไรในเรื่องเนี้แหละครับเนาะอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องสุดท้ายล่าสุดเลยเพิ่งเกิดมา2อสามอาทิตย์ที่แล้วก็คือการขอเปิดไอ้เจ้าโปรตโตคอลชา้านะครับหรือฟีสวิตเนี่ยแหละกลับมาถกกันใหม่ก็จะเป็นคนจาก คนจาก้างนอนะที่ชื่อชื่ออะไรนะคนจากทีม p o l t o g e r อะครับเลมเ,เลท่านอะไรสักอย,าย่างน่แหละเขาบอกว่าลองคือเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันดีไม่ดีแต่เอางี้ละกันเขาขอล้องเปิดแค่คือมันมีแบบเป็นร้อยคู่เหรียญเลยเขาขอให้2คู่เหรียญก็คือ USDC e t กับ USDC USDT ที่เลือก2คู่นี้เพราะว่าคู่หนึ่งเป็น อ่าสเตเบิลคอยและอีกอันไม่ใช่สเตเบิลคอยนะและอีกอันเป็นสเตเบิลคอยล้วนและสองอันนี้มีโวลุมเยอะด้วยอันดับต้นๆก็ลองดูได้ไหมสองอันนี้แล้วก็ค่าธรรมเนียมอะไม่ได้เก็บหมดคือถ้าถ้ามันเก็บที่0.05%นเะครับเขาบอกเขาขอ10%ของยอดนั้นก็คือ0.05%ยูเนาะเอกูเก็บ0.01ก็เก็บแค่0 0 0 1อ่นะคือมันมันเป็นส่วนที่น้อยมากขอทดสอบดูหน่อยไดไ ว่าว่ามันจะ work, เวิร์กหรือไม่เวิร์กเออแล้วถ้ามันเวิร์กเดี๋ยวค่อยขยายไปทุกคู่เหรียญไปทุกเชนอะไรเงี้ยค่อยว่ากันอย่างนี้ดีไหมก็จะมีฝั่งที่เห็นด้วยครับว่าดีสิเพราะว่า Uniswap ตอนเนี้ยมันเป็นเหรียญ governance ที่ไม่มีมูลค่าในตัวมันเองเลยนะพอเก็ตใช่ไหมครับเพราะว่ารายได้มันมันไม่มีนะมันหน่ำซ้ำมันยังโดนแบบแจกมาเรื่อยๆให้ครบ1,000ล้านเหรียญครบ1000เหรียญ หนึ่พันล้านเหรียญก็มีเงินเฟอ้อไปอีก2%ไปเรื่อยๆคือแบบถ้าปล่อยไปเรื่อยๆสุดท้ายเหรียญมันเหรียญมันโดนด i ายลูชันเอฟเฟกตละกันเออถึงมันจะคุม u ยูนิฟอมได้แต่มันก็ไม่มีค่าอะไรเงี้ยเพิ่ม u ยูเมาก็ดีเออแล้วก็หยิบรายได้ไม่กระทบมากเพราะว่าหยิบมันแค่2คู่เหรียญแล้วเอาแค่10%เองไม่เยอะหรอกแล้วก็อ่าสุดท้ายมันก็แก้ปัญหาเรื่องอินฟชันที่ผมพูดไปอครับสนเนาะ อย่างน้อยให้มันมีรายได้มากกบๆหน่อยนะคนถือมันจะได้มีกําลังใจแต่ก็ฝั่งที่ไม่เห็นด้วยผมก็เก็บน,นะอย่างแรกเลยคือมันไม่โฟกัสครับคือ u n i ิฟอรมันเกิดมากี่ปีเองใช่ไหมครับมันเป็นช่วงโกสดอยู่เนอะแล้วตอนเนี้ยยูนิฟอร์มอะพึ่งแค่ค่าค่าฟรีมันไม่มีการแจกเหรียญยูนิตอนฟาร์มใช่ไหมครับแปลว่าแบ่ง10%ไปให้คนอื่นเนี่ยแต่ว่า a p r ตอนฟาร์มลดลง เอพลดก็เหมือนจุดเด่นคือใครจะมาฟาร์มใช่ไหมครับถ้าบทตอนแถนน้อยลงมันมันก็เป็นการเวทกันอยู่ว่าเออถ้าถ้าเกิดทำไปแล้วมันน้อยอ่ะมันก็จะเหมือนเป็นโดมิโนเอฟเฟกเลยหรือเปล่าว่าพอน้อยปุ๊บไม่มีคนเทรดพอไม่มีคนเทรดอ่ารายได้ก็น้อยคนถอนไม่อีกคนถอนไม่อีกคนที่จะมาเทรดก็น้อยลงอีกเพราะว่า s ลิปเ a ร e มันเยอะไงสุดท้ายกลายเป็นเดสไปรอลใช้คำนี้นะครับเดสไปรอลที่ทําให้ดๆีๆ อย่นี้สวบ,บตายเนาะอื๋อแล้วก็ช่วงแล้วก็อันนี้อันนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างลำลำนิดนึงครับคือถ้าเกิดมันเก็บมันมันเก็บรายได้อะมันจะมีลักษณะเหมือนหุ้นครับเนาะเพราะว่าอย่างหุ้นบริษทัทหุ้นปตทเนี่ยก็มันก็มีการจ่ายมันผลให้คนที่ถือหุ้นใช่ไหมอย่างนี้คอนเซปต์เดียวกันเลยถ้าเกิดถือเหรียญยูนิก็จะเป็นหุ้นหรือเปล่า ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเก็บรายได้10%เข้าคนถือเหรียญก็คือเหมือนถือหุ้นก็แปลว่าถ้าไอ้เจ้ายนูนิซอบแลบมันถ้ามันตั้งอยู่ในอเมริกาก็แปลว่ากรอตโก็ต้องมายุ่งเกี่ยวได้คือพอแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับท рад ิชันอลมาเก็ตเกี่ยวกับเรียกว่าเกี่ยวอัรัดแล้วกันเกี่ยวอัรัดเนี่ยมันอาจจะมีความวุ่นวายได้เย่ายพึ่งเลยเดีย๋ยพึ่งเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปแจกกันวิธีอื่นแล้วแต่แล้วแต่จะคิดอ่ะแล้วก็ เรื่อง Public Good อันนี้มันแนวแนวว่าอย่างที่ผมบอกว่าคนคนเทรดเสียค่าธรรมเนียมเสียค่าธรรมเนียม x x บาท x x บาทเนี่ยก็เข้าคนที่เพิ่มสภาพคล่องทั้งหมดเลยถ้าต้องมีการแบ่งส่วนหนึ่งะ,ะแบ่งส่วนหนึ่งไปให้คนอื่นเนี่ยคนที่ถือเหรียญอยู่นี้มันกแบบ็มันก็ไม่ใช่เราอะ่ะมันให้มือที่3อาอะไรเงี้ยแล้วก็ข้อสุดท้ายก็ i l ครับคือถ้าเกิดฟาร์มคู่ที่ราคาไม่ได้วิ่งตามกาันเช่น สเตเบิลคอยที่อยู่กับที่กับบิตคอยกหรืออินเทอร์เนที่ขึ้นขึ้นลงลงมันจะมีส่วนที่เรียกว่า Impermanent l ์ w อนะครับคือมันต้องบาลานซ์ทั้งสองฝั่งให้ห้าสิบห้าสิบเท่ากันเนี่ยมันก็จะเจ็บตรงนี้ไปแล้วแค่นี้ก็เจ็บมากพอแล้วอย่าไปซ้ำเติมกันเลยอะไรประมาณนี้แล้วกันแต่ผมจะลองสรุปเลงให้ดูครับว่าจริงๆอ่ะมันมันน่ากลัวขนาดนั้นไหมเนาะคือสองพูเนี่ยะครับเขาลองเฉลี่ยมาแล้วอะ่ะ ค่าฟีอ่ะมันจะอยู่ที่สองหมื่นถึงสี่หมื่นอันนี้เป็นเป็นตามเจ้าเลตันที่เป็นคนเสนอนะแต่ผมลองไปคำนวณก็ประมาณนั้นแหละสามหมื 31, ่นหนึ่งคือ uadce แหละค่าธรรมเนียมสักสองหมื่นแปดละไรเนี่ยนิดเดียวเองครับสองสามพันก็คือต่อวันน่ะได้มาแค่สามหมื่นหนึ่งพันดอลสู้สู้ให้อะไรก็แล้วแหละสามหมื่นหนึ่งพันดอลต่อวันเนี่ย แล้วหนึ่งวันอะเทรดดิ้งโวลุ่มของเจ้าเหรียญยูนี้มันสองร้อยเก้าสิบสี่ล้านครับคือมีเจ้าเจ้าอ,อันเนี้ยคือแรงซื้อนะคือค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ไม่รู้มันก็อาจจะไปซื้อเหรียญยูนี้เรามาทบให้คนที่ถือเหรียญยูนี้คือแรงซื้อสามหมื่นหนึ่งพันต่อวันอะมันคิดเป็นแค่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดเองคือแบบมันไม่ได้กระทบให้ราคาเหรียญขึ้นหรือราคาเหรียญลงเท่าไหร่หรอกใช่ไหมครับแล้วต่อให้ใช้ทั้งหมดนะคือแบบ ใช้ทุกู้ใช้ทุกเชนคิด10%ทั้งหมดอ่ะมันก็ได้แค่แสนเก้าก็คือเพิ่มมาประมาณ6เท่าก็คือ0.01%เป็น0.06%ของท e ด d ิ้ง volume ทั้งหมดอ่ะครับผมว่าเอาเอาเรื่องแรกว่าราคาเหรียญ U นี้จะขึ้นไหมอ่ะขึ้นรอบนี้อาจจะแค่ hype ชัยเพราะว่าถ้าคนคิดว่าอนาคตราคาเหรียญมันจะขึ้นมากๆเพราะว่า turn on fee s w i t c แล้วอะไรเงี้ยมันมันน้อยไปครับเพราะว่ามันน้อยไปเนาะ แต่แต่มันก็โฟโมได้แหละมันโฟโมมันขึ้นมันอันเดอร์แวลูแล้วไต่จะคิดเลยอันนั้นก็เป็นอกโมเดลหนึ่งแหละแต่แต่ถ้าถามว่ามันจะไม่ควรลองเลยไหมว้าผมว่าลองดูหน่อยก็ได้ครับอย่างแรกเนาะเดตันก็บอกแล้วว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะดีไม่ดีเขาเลยขอลองให้นิดเดียวก่อนถ้ามันถ้ามันไม่ดีไงก็ยกเลิกได้อะไรประมาณนี้ครับลองดูก็ดียังไม่ยังไม่ได้ตามเท่าไหร่ว่ามันเปิดโหวตหรือยังแต่เห็นถกกันอยู่เรื่อยๆนะครับ รอตามไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็คือตอนจบเอาแล้วอย่างนี้คิดว่ายินนิสบอบจะราคาเป็นยังไงผมเอาจริงๆผมก็ดูการไม่เป็นนะครับแต่แบบมันก็คงประมาณนี้มั้งตอนนี้ย่อมา90%กว่าซแล้วถ้ามันดีดได้จริงๆนะมันก็ก็ไปไกลอะครับซื้อตอนนี้มันก็ค่อนข้างหลุมอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็ไม่รู้บอกตรงๆว่าไม่รู้แล้วกันว่ามันจะไปทางไหนการการเรียนอ e ีเลดเวอมานี่อาจจะเดาออกกันแหละอะไรอะไระไหน เ <N> นี่ยเนี่ยเนี่ย<อ>กราฟอยู่นี้มั่วมากเลยทชั้นที่ชั้นเลยก็หนึ่งขึ้นหนึ่งลงสองไงบอกว่ามันลงแต่ว่ายังไม่เบรกโลก็น่าจะประมาณเก้าสิบสี่จุดสองก็ก็รออถ้าอันนี้ก็ขึ้นก็เนี้ยกำลังขึ้นหนึ่งใช่ป่ะก็เดี๋ยวก็รอลง,ลงสองลงสองอันนี้น่าจะประมาณสักเจ็ดสิบแปดอ่ะหกสิบเจ็ดจุดแปดถึงแปดสิเอ่อหกสิบเจ็ดจุดแปดหนึ่งเจ็ดสิบแปดจุดหกก็ประมาณเนี้ยคิดว่าขึ้นก่อนแต่รู้ไม่รู้ว่านี้ขึ้นขาถึงไหนแต่ว่าน่าจะรอยัออยงไงก็ต้องมาลงแแแบบบบดดดดดดหหหกสจจุปิ หรือว่าแบบถ้ามันรันนิ่งแฟ a ก็อาจจะลงไม่เยอะอะไรเงี้ยแต่ว่า9ฟก็ลงสักแบบ7.8.6อะไรเงี้ยก็หน้าเบ็ดเวฟสามใหญ่อะไรเงี้ยอืมเพราะว่าอันนี้มันหนึ่งสองใหญ่มากอะไรเงี้ยถ้าอีเละไรเนี่ยก็หนึ่งสองสามอะไรเงี้ยครับแบบว่าเท่าตามอาจารย์ตามได้นะรอเขียวเลยรเงี <laughs> <laughs> ออย้ยรอเขียวทั้งแทั้มเลยอะไรง <laughs> เงี้ยเดียวเขียวไปแล้วนี่เอ้าอันนี้ก็ไม่ไ่งโมงครับอ๋ออันนี้อี t อันนี้อี t เอาเอาเอาู่นี่เอาเวนกัมนี่อยู่นี่ โอมันขึ้นไปนานแล้วแหละมันเขียวนานแล้วแน่ถ้าเกิดจะเข้าตรงนี้มันต้องคัดรอที่แบบ P/S low ก็ต้องสี่อ่ะก็เท่าไหร่อ่ะไปดู p low ก,ก,ก็คัดรอตรงนั้นอ่ะแล้วก็เอาแบบ f i b o n a ล้วก็ถ้าแบบลงหกห้าไหวไหมเปอร์เซ็นต์หกห้าไปเลยประมาณนี้อ่ะหกว่าเอาตามตรงเหลี่ยมมันก็มีอนาคตมีอนาคตมากทีมเก่งทีมทีมรักในเรื่องนี้จริงๆนะกันก็รอดูกันไปครับโอเคจบ